ึบปั๊บนี่ติดติดติดเมื่อกี้โดนคลิปพอดีอ่ะปึ๊บโอเคเดี๋ยวมาน่าจะฆ่าได้ฮะได้อยู่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 เขามีคนช่วยเลยอ่ะยอนขอบคุณก็ได้นะเนี่ยต่อเออโอ้โหความแรงดูคลิปนี้ให้จบรับรองว่าคุณเก่งแน่นอนนะฮะขั้นเทพเว็บคู่ใจสายเติมเกมร่วมมิตรทุกเกมที่คุณกำลังเล่นในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็น AOV Free Fire FIFA Speed Drifter รวมถึงบริการขายไอเทมโค้ดเกมต่างๆสามารถแวะเข้าไปชมได้ในเว็บขั้นเทพ .in.th by admin เต้ยังอยู่ด้านล่างนะครับผมฮัลโหลอะไรครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมใน Just คนเดิมกับรายการ Just For Game นะครับผมโดยวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเล่นริกเตอร์คอมโบดาดน้ำสุดโกงนะครับผมที่ทำให้ตัวมันเนี่ยโดนแบนแทบจะ 90% เลยนะฮะในแรงค์จึงอยากจะแนะนำว่าถ้าริกเตอร์หลุดมาตาไหนเนี่ยควรจะ First Pick ไว้ก่อนนะครับผมสำหรับใครที่ยังเล่นไม่เป็นหรือว่ายังไม่มั่นใจเนี่ยดูคลิปนี้ให้จบรับรองว่าคุณเก่งแน่นอนนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูสเต็ปการเล่นริกเตอร์กันก่อนเลยนะฮะสกิลแต่ละสกิลทุกคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับผมคอมโบดาบน้ำจะเป็นคอมโบที่เข้าถึงตัวไวที่สุดนะฮะถ้าเราใช้แบบดีๆเนี่ยสามารถเข้าถึงตัวแคลรี่ได้อย่างเฉียบขาดแล้วก็บางทีนี่ก็สามารถฆ่าได้ด้วยนะฮะดาบน้ำจะเป็นดาบที่พุ่งไกลมากๆนะครับผมระยะจะประมาณนี้เลยฟึบลูกศรมันอาจจะดูมีแค่นี้นะฮะแต่ระยะในการพุ่งเนี่ยสามารถพุ่งถึงตัวเทนได้อย่างง่ายดายนะครับผมมือใหม่ที่กำลังหัดในการเล่นริกเตอร์อาจจะยังไม่ชินคอมโบอันติสกิลหนึ่งนะฮะซึ่งอาจจะเป็นแบบอารมณ์แบบประมาณนี้อยู่เข้าไปแล้วค่อยกดอันติประมาณนี้นะแต่นั้นมันเป็นคอมโบที่ผิดนะครับผมแล้วก็มันช้าด้วยนะฮะคอมโบที่ถูกต้องก็คือจะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะคอมโบนี้ถ้าใช้โดนเรียกได้ว่าจะสามารถลดเลือดฝั่งศัตรูได้เยอะมากพอสมควรเลยถ้าฝั่งศัตรูเป็นแทงค์และก็ถ้าฝั่งศัตรูเป็นพวกแครี่หรือว่าเมจตัวบางๆเนี่ยสามารถฆ่าได้เลยนะเดี๋ยวบางทีคอมโบนี้ง่ายๆนะฮะแค่กดอันติแล้วก็สกิล1นะครับผมแต่ต้องใช้ความเร็วในการโยกสกิล1นิดนึงนะฮะวิธีง่ายๆที่ผมจะแนะนำก็คือสมมุติว่าตอนนี้เทรนกำลังแก๊งเพื่อนเราอยู่ที่เลนกลางเรากำลังวิ่งขึ้นมานะครับผมให้เรากะระยะทันทีนะครับผมระยะสกิลพุ่งของดาบน้ำเนี่ยมันจะประมาณ2เท่าของวงนี้นะอันนี้วงนี้คือประมาณ1เท่าของวงระยะสกิลแรกนะฮะนี่อันนี้คือวงระยะสกิลแรกแต่การพุ่งของดาบน้ำเนี่ยมันสามารถพุ่งได้อีกประมาณเท่าตัวหนึ่งนะฮะปึ๊บนี่เห็นไหมตัวเราเกือบถึงเทนเลยนะฮะซึ่งวิธีการกะระยะง่ายๆนะครับผมก็ประมาณนี้เลยวิ่งเข้ามาอันติแล้วก็พุ่งไปเลยนะฮะนี่จะทำให้ศัตรูติดอันติเมทของเราแบบชัวร์ๆประมาณ 90% เลยก็ว่าได้นะฮะคอมโบนี้เนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากเมื่อเราได้ไอเทมฟอสเคปนะครับผมลิกเตอร์ปัจจุบันที่โดนหยิบมาในแรงค์เนี่ยจะไม่ค่อยยืนออฟเลนกันแล้วนะฮะจะเป็นซับพอร์ตซะส่วนใหญ่เพราะว่าสกิลทุกสกิลของลิกเตอร์มันเอื้อต่อการเป็นซับพอร์ตมากๆนะฮะทั้งการวิ่งไวบนน้ำการที่มีสกิล CC จากพุ่มไม้หรือแม้กระทั่งการเข้าหาตัวอย่างรวดเร็วนะครับผมลิกเตอร์จะโหดมากๆเมื่อได้ฟอสเคปนะครับผมแนะนำให้ออกเป็นของซับรองเท้าแล้วก็มาขึ้นเป็นฟอสเคปเลยนะฮะชิ้นต่อๆไปก็ตามสถานการณ์ส่วนพลังแฝงก็ประมาณนี้เลยนะฮะรูนเจาะร้อยแล้วก็เป็นสปิริตหรือว่าแอสซัสซินเนตก็ได้นะฮะที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันในจังหวะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนตามหรือว่าเรามีดาเมจมากพอนะครับผมเราก็อาจจะสามารถฆ่าเองได้เลยง่ายๆนะฮะคอมโบนี้สามารถตอดฝั่งศัตรูแบบในป้อมได้ด้วยนะฮะเข้าปุ๊บแล้วก็ออกมาแบบนี้นะครับผมสมมุติว่าเขาอยู่เยอะสมมุติว่าเราวิ่งมาแบบนี้ดูปุ๊บปุ๊บหรือบางทีก็อาจจะเข้าไปฆ่าได้เลยปั๊บแบบนี้แล้วก็กันคอมโบลิกเตอร์ก็ประมาณนี้นะครับผมเอาไปฝึกใช้กันได้นะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูในเกมเพลย์กันดีกว่านะครับผม let's go ลุยออกของซับแล้วก็ขึ้นรองเท้าไว้ก่อนพุ่ง1ทีนะฮะจะทำให้เราไปหาพุ่มไม้เลนกลางได้ไวขึ้นนะครับผมในช่วงเริ่มเกมฟังเราเป็นเรียวมะป่าด้วยนะฝันข้ามเป็นเมจตัวใหม่ด้วยนะฮะผมว่าเมจตัวใหม่นี่ค่อนข้างแพ้ทางลิกเตอร์เลยนะหลังจากที่เจอมานะฮะลิกเตอร์คือพุ่งเข้าไปถึงตัวเขาแทบจะไม่รอดเลยอารมณ์เขาแบบเหมือนดีแลกนะเหมือนดีแลกที่มีสกิลกระโดด1สกิลอารมณ์เดียวกันเช็คพุ่มปับแดงไม่มีใครมาดีแลกมาแล้วแต่เขาเหมือนเขาจะเดินขึ้นมานะเมื่อกี้โตโร่ด้วยฮะเราน่าจะฆ่าโตโร่ไม่ได้ในไงเดินมาจริงด้วยปึ๊บปึ๊บอุ๊ยรอบ2ไม่โดนดีแลกรอดไหมย้อนมาช่วยย้อนมาช่วยเออได้ปันปั๊บอุ๊ยโอ้โหเขาได้ต้องออกแล้วฮะฮายาเตะฮายาเตะเดี๋ยวก่อนรอดับน้ำพุ่งปึ๊บเปลี่ยนพุ่มเออปัดไปเออโอเคสวยงามครับผม GG รอสกิลแล้วค่อยพุ่งก็ได้
นะครับผมเพราะว่าช่วงต้นเกมเมื่อกี้ช่วงต้นเกมอยู่ฮะเขาไม่น่าจะมีดาเมจพอที่จะฆ่าเพื่อนเราได้ไวขนาดนั้นก่อนไปแล้วก็กันด้วยสกิล2ฮะเอ้าเผื่อได้ฆ่าด้วยเนี่ยเอ้ยโอ้โหสวยจัดนายเตะมาแล้วพุ่งไปเสียบนี่ระยะมันไกลมากฮะมันไกลพอที่จะทำให้เราแบบว่าพุ่งไปตอดเลือดแครี่ได้เลยนะฮะแครี่ฝั่งตรงข้ามเป็นฮายาเตะด้วยครัสเขาพุ่งหนีได้อุ้ยอุ้ยฮึบฮึบโอเคอุ้ยได้ต่อได้ต่อแทงให้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 ยังไงได้หรือมั้งได้แล้วโอเคสวยฮะนี่ประมาณนี้เลยมันดีมากเลยฮะสำหรับการเล่นสายดาบน้ำนะครับผมเล่นสายดาบพุ่มก็คือมันก็ดีไปอีกอย่างนะฮะแต่ว่าดาบน้ำผมว่ามันโอเคกว่านะฮะในเรื่องของการตอดนะครับผมดาบพุ่มจะเป็นอารมณ์แบบดักคิวซะมากกว่านะเดี๋ยวมาเข้าไปป่วนนะฮะงั้นเคลียร์ให้เพื่อนเลยนะครับผมเคลียร์แล้วก็รีบวิ่งไปเวเลสอยู่ตรงนี้เวเลสมาเติมเพื่อนตอนนี้น่าจะต้องสลับเลนฮะพอเล่นบนเลยครับสวยงามเราได้บนมาแล้วช่วงแรกนี่เราจะเล่นสบายมากเลยนะฮะยืนอยู่แถวน้ำเลยก็ได้นะไม่ต้องยืนพุ่มก็ได้แต่แล้วแต่นะจะยืนพุ่มก็ได้ฮะเจ้าเมียตัวใหม่โรลิออนเอ้าโอ้โหโดนตายแล้วฮะแบบนี้ตายแล้วตายแล้วฮึบปั๊บนี่ติดเมื่อกี้โดนคีปพอดีสกิลเราถึงแม้ว่าจะโดนคีปก็สามารถใช้อีกรอบได้นะฮะเป็นอะไรที่ดีมากเลยเมียตัวใหม่เมื่อกี้อยู่ตรงนี้เอ้านี่ไงนี่ไงนี่ไงไม่ตายแต่ได้ฟิกโอเคสวยอ้าวล้างได้ด้วยฮะพอเลนน่าจะโดนเล่นนะพอเลนดีกว่าพอเลนมาแล้ว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 เห็นเราปะเนี่ยเห็นเราปะโอ้โหเห็นจริงด้วย งั้นไปแล้วครับพอเลนโอเคถอยแล้วกันนะฮะปล่อยพอเลนเล่นไปครับผมย้อนยิงย้อนยิงน่าจะได้เราแหละได้เห็นโซ่เกี่ยวโดนคีปเกมนี้ตัวปัญหาน่าจะเป็นฮายาเตะเอ้ยมีตามเลยครับตามเลยครับตามเลยครับเอ้าสวยติดตามเลยปึ๊บมาครับเอ้าแข็งด้วยแข็งด้วยรับให้จัดหน่อยเออสวยครับสุดยอดเฮ้ยโตโร่ดีกว่าเวเลสอยู่ตรงนี้อยู่มันอยู่กลางหมดเลยปึ๊บโอเคเดี๋ยวมาน่าจะฆ่าได้ฮะได้อยู่เขาไม่มีคนช่วยเลยอุ้ยเขาเล่นเพื่อนเราเขาเห็นแล้วหืมไวเหมือนกันนะเนี่ยไปฮะเลนกลางเยอะมากยังไม่มีอันตีนะปุ๊บเสียบให้พอดเข็บได้เมียนอยู่นี่อยู่นั่นจะไปไหนเอ้ยหายตัวอุ้ยวิบวับตายสิโอ้โหดาเมจน้อยมากแต่ก็ยังฆ่าได้ฮะเอาตัวเข้าไปถูๆอันตีของเรามันแรงอยู่แล้วนะฮะท่านผู้ชมเป็นอันตีที่อุ้ยโอ้โหที่ไม่ต้องออกของดาเมจมันก็แรงได้ฮะยังไงน่าจะเล่นนะตัดสินใจช้านิดนึงไปเลสมาเอ้าฆ่าย้อนได้เฉยวัดโอ้โหแรงขนาดนั้นพอเล่นโอ้โหไม่รอดอีกคนฮะเอาแล้วเอาแล้วช็อตเด็ดเดี๋ยวมาโดนลุมไม่น่ารอดฮะเอ้าติดหลังป้อมตายครับผมบายไม่น่ามีสกิลพุ่งนะไม่มีจริงด้วยสวยงามแก้แค้นให้หรืออาจจะได้อีกคนเลยก็ได้อุ๊ยโดนโหมายังไงออกก่อนเว้ยเจ้าโอ้โหติดตามเลยโคตรโหดมากโตโร่นายติดแล้วโจโหฆ่าไม่ได้แล้วช็อตแบบเนี้ยดีแลกฆ่าโตโร่ไม่ได้ฮะดีแลกตามดาเมจดีแลกแบบน้อยอยู่ตอนนี้คนที่จะฆ่าโตโร่ได้ตอนนี้คือเรียวมะยอนแล้วก็ฟอร์เรนฮะดีแลกกับผมลุมก็เขาก็ไม่น่าจะตายนะฮะน่าจะพุ่งหนีได้เฉยนะครับผมดูจากดาเมจเมื่อกี้แล้วนะตามไปก็น่าจะเสียเวลาน่าจะโดนปิดเองตีบัฟเพื่อนมาย้อนไปเลยเอ้ยหุยหูน่าจะให้ย้อนเอาคนก็ได้นะเนี่ยต่อโอ้โหความแรงของเบลมะผสมลิกเตอร์มันแรงสุดๆเอากลางครับผมน่าจะได้แล้วแหละฟิกจึ๊บเวเลสกันไว้ก่อนเลยตายบายเออเว
วยงามกี้ห้าไม่เร็วโอ้โหห้าไม่เร็วขอบคุณแจ้งคิวนี่ไงขอบคุณให้เลยอ่ะเออหุยเฮ้ยจะเล่นเหรอฮะไม่มีคลิปนะปอยอนยิงไปฮะกดดันเด็ดเกมแล้วก็ยังมียอนฮะโอโลยอนยิงไปเวเลสโดดออกมาสิถ้าใจไหมล่ะใจไหมน่าเล่นจัดอันตีไปแล้วกันบ้านเก่งอยู่นะเนี่ยแต่มียอนฮะไม่น่าเป็นปัญหาให้ยอนยึกไปเรื่อยได้แล้วแหละเออสวยเข้าเมดนะเราต้องเข้าเมดฮะเราต้องเข้าเมดเรามีฟอร์เรนกันเพื่อนเราอยู่เอาโทโร่เข้าเมดอุ้ยโอ้เขาพุ่งมานี่โอ้โหพิกใส่กันให้สองรอดไหมเนี่ยรอดไหมเนี่ยลองดูไหมเพื่อนลองไหมลองไหมเอาดิเออผักสวยคุณนายบิดไม่มีโอ้โหไม่มีคนแคนเซิลคุณนายบิดเลยล่ำอย่างงามเลยไม่มีคนแคนเซิลเลยโอ้โหไหลหมดปะเนี่ยโอ้เอาแล้วไปมาตึงเฉยฮะสู้ไม่ได้ฮะสู้ไม่ได้เข้าไปก็ตายฟรีนะมันเกิดแล้วฮะเกิดเหมือนกันละ15นาทีเดี๋ยวมาไปตีมังกรละงั้นผมน่าจะต้องเป็นคนเคลียร์เด็กวิปุลอุ้ยเพื่อนจบเจ้าเคลียร์ก่อนอย่าพึ่งนะอุ้ยเราไม่ตีให้เสร็จอ่ะโอ้ไม่ตีให้เสร็จเพื่อนเนี่ยฟอร์เรนตายแล้วถอยเลยอื้อวิแต่ก็น่าจะตัดสินใจถูกฮะอยู่ไปก็น่าจะโดนลาสด้วยแล้วก็เสียคนด้วยโอ้โหฟอร์เรนเราเข้าไปเคลียร์คีฟโดนลงโอเคผมเคลียร์เด็กได้ฮะน่าจะโอเคอยู่ตรงนี้โตโร่นะเปิดให้ก่อนเรือม้าอยู่ใกล้ยะเตะอยู่นี่เห็นตำแหน่งหูตามเลยว่ะสุดยอดสุดจัดอุ๊ยโอ้โหรู้งัดไปโดนโอ้ยโอ้โหนิดเดียวโลกกว่าจอนเนี้ยเดี๋ยวนะผมโลกกว่าผมโลกยอนโดนอ่ะเปิดแทงนี่แหละไม่ถึงด้วยอย่าดับดินตรงนี้แหละเอ้ยฆ่าหน่อยจัดหน่อยสุดสวยแพ้เองนี่ฮาเลยนะเข้าสู่ช่วงระบากของริกเตอร์ฮะซึ่งมันก็คือการขึ้นบ้านนี่แหละริกเตอร์ขึ้นบ้านยากมากครับผมเป็นตัวที่ขึ้นบ้านยากมากประสิทธิภาพของเรามันจะสูงสุดก็ต่อเมื่ออยู่บนน้ำกับอยู่ในพุ่มนี่แหละนะฮะแต่พอจะขึ้นบ้านมันไม่มีพุ่มให้แอบไม่มีน้ำให้ยืนนะครับผมเข้ายากด้วยติดโตโร่ถึกมากโอ้ยแบบนี้ตายอีกแล้วโตโร่คนนี้ชอบเข้าไม่รอเพื่อนตายไม่ตายตายได้ล็อกเกี่ยวฟอร์เรนโอเคพิกใส่อีกแล้วเมดคนนี้ครับบ๊ายบายเอาตายหมดครับตายหมดเลย หมดเลยไปเลยลุยอุ้ยคอมโบคู่ในคอมโบเวเลสคู่ในบิดโอ้โหเลือดเรียบเตี้ยโอ้โหกระจึงนึงกระจึงเดียวกระจึงน้อยขึ้นไม่ได้เคลียร์ก่อนโอ้โหดูเลือดมีคนโดนไล่เฮ้ยเวเลสครึ่งหลอดอะเดี๋ยวมาเล่นครับเล่นครับหลอดดับย้ายไม่โอ้โหไปแล้วโอ้โหจ้าเอ๋อีกแล้วช็อตเซอร์ไพรส์โอ้โหเวเลสดูเลือดเวเลสดิว่าจะออกมาช่วยเรียวมะโอ้โหฆ่าได้เลยนะเมื่อกี้ถ้ายะเตะไม่มาฮะยะเตะเกิดพอดีโอ้โหจ้าเอ๋พอดีเซอร์ไพรส์มากเอาย้อนเอาโอ้โหย้อนได้ดาร์กสวยสวยมากสวยมากรอดไหมไม่รอดฟอร์เรนเล่นหน่อยฟอร์เรนก็เดี๋ยวเฮ้ยดอกว่าวดอกว่าวจบเลยถอยเลยดอกว่าวฆ่าโตโร่ตอนนี้ยากมากอะต้องโถมแบบแทบจะทุกอย่างเลยฮะเพื่อฆ่าโตโร่ฮะต้องมีย้อนอุ้ยถอยไปโอ้ไม่รอดแล้วโดนตีสโลโอ้ไม่รอดอ่ะดาเมจเขาก็เวอร์เหมือนกันดาเมจเราไม่ตายเนาะกันเมจได้อยู่ฮะเมื่อกี้เป็นตัวล่อให้เมจไม่ตายเลยนะเมจตายกับเราตายคือถ้าใจเลือกคนใดคนหนึ่งตายอ่ะให้เราตายดีกว่านะเพราะว่าเรากันบ้านไม่เก่งฮะอย่างน้อยดีแหละกันบ้านเก่งแล้ววะเรือมาก็เกิดแล้วเรือมาก็เกิดแล้วระวังนะต้องใจเย็นต้องเล่นใจเย็นเลยฮะร
ราได้3ทางนะแต่เราจะแพ้ หรือว่าก่อเกิดก่อนแล้วกันเนาะโอเคฮะแล้วก็ขึ้นเป็นมูลาครับผมไม่ไหวกับโตโร่ว่ะโอเคแล้วก็ไฮยาเตะด้วยไฮยาเตะนะเมื่อกี้ตัวปัญหานะฮะโตโร่กับไฮยาเตะเลยเอนโซ่นี่คือถ้าลุมเอนโซ่มันบางกว่าไฮยาเตะแป๊บเดียวตายเอนโซ่ถ้าลุมได้ฮะแต่ไฮยาเตะนี่คือแว็บแล้วก็ยิงสโลมาผมก็เข้าไม่ถึงละเอ้าพุ่งมาแบบนี้เฉยเอ้ยโยนไหมเนี่ยโยนปะเนี่ยเพื่อนวิ่งแบบนี้ต้องได้ว่ะวิ่งโดนขวางไฟละโตโร่อีกแล้วครับผมโตโร่อีกแล้วเนี่ยไฮยาเตะเออโตโร่ตายกว่าโตโร่จะตายดูเพื่อนเราปังตายแทบทุกคนเลยระวังนะเมียดมันมาพลิกใส่อีกแล้วชอบพลิกใส่จังเลยตายไปยังไงยอดเยี่ยมหูเอาอีกแล้วคุณนายบิดโอ้โหไปแล้วเกิดแล้วครับปึ๊บรอดไม่แน่ไม่น่ารอดอยู่ดีเล่นกับไฮยาเตะเลดเกมไม่ได้เอามูลามาฆ่ามันหน่อยตอนนี้เงินไม่มีความหมายละเงินเป็นแค่เศษกระดาษแล้วตอนนี้ก็เกิดผมเหลืออีกรอบหนึ่งฮะขึ้นมูลาแล้วน่าจะเจาะตัวโลได้อยู่เพื่อนเปิดเลยหรอเวเลสอยู่นี่เวเลสเคลียร์อยู่เมดระวังซ้ายนี่ไงเฮ้ยตัวโลจะตายเอาหน่อยปึ๊บมาตัวโลติดสัญลักษณ์เมต่อครับเมต่อหน่อยผมต้องไปโอ้ยเอ็นโซจะเอาผมโอ้ยเขาจะเอาผมเขาจะเอาการไหลเดี๋ยวนะหนีก่อนหนีจ้าฟอเรนช่วยด้วยถุงมือเด้งไปแล้วกลับไปช่วยฟอเรนได้ไหมเนี่ยฟอเรนช่วยก็โอ้โห 1,001 ฟาดทีเดียวตายติดคีพอดีโอ้โหเดี๋ยวมาไล่ขี้ไปอยู่ฮะฟอเรนก็ไม่ตายเอนโซก็ไม่ตายโอ้โหไม่น่ากลับไปเลยนึกว่าเห็นฟอเรนจะเข้าแล้วเมื่อกี้เห็นฟอเรนจะเข้าแบบจะเข้าไปช่วยสักนิดนึงไม่คิดว่าเขาจะสวนมาฟาดเราเขาสวนมาฟาดเราเฉยโอ้โหตึงมากตึงจัดจะ25นาทีแล้วฮะได้ไหมเออโอ้โหคอเริ่มแห้งแล้วตอนนี้พูดมาเยอะมากตอนนี้เราต้องฆ่าเด็กก่อนเลยอันดับแรกฮะเก็บเด็กก่อนเลยไม่ให้เขาแบบดันบ้านเราได้แต่เขาก็ดันยากอยู่ดีแต่เราขึ้นไม่ได้นะมาแล้วโอเคเฮ้ยถอยเลยอุ้ยตามว่ะตามจัดรู้ว่าเขามั่นใจว่าเขาฆ่าเราได้เขาฆ่าเราหลายรอบแล้วไฮยาเตะเพื่อนตายโอ้ไม่นะเดี๋ยวมารอดดีแลกรอดดีแลกรอดวอลเลนเฮ้ยอย่าพึ่งนิ่งดิเพื่อนอย่าพึ่งนิ่งดิครับโอ้โหกำลังเข้าตาจนมังกรได้มังกรแล้วต้องไฟนะต้องหาอะไรมาไฟเลยทันทีต้องให้ได้สวยตอนนี้เขาวนเวียนอยู่กับการกันบ้านฮะเขาตาย2นี่ว่าถ้าจะจบก็ต้องจบช็อตเนี้ยวอลเลนนำไปแล้วไม่มีใครมาขวาใช่ไหมอ้าวไฮยาเตะรอคนมาขวาไม่มีดีแลกเราไม่มีเลือดเลยจะเล่นยังไงคีฟก็ดันไกลมากโอ้โหเกิดหมดแล้วไม่ทันฮะเกิดหมดแล้วเฮ้ยระวังผมเกียดที่สุดก็ไฮยาเตะเลยตอนเนี้ย เออเริ่มเกมเกียดโตโร่ตอนนี้เกียดไฮยาเตะมันเลทแล้วไงเฮ้ยอู้ไม่ได้ว่ะต้องถอยปะไม่ได้เรียวม้าไม่อยู่อู้หูว้าวย้อนแรงมากเมดเลยต่อเกิดปึ๊บหืมพุ่งโตโร่ XQ โอ้โหโอเคเอาสิเกิดเอ้ยจะหูยเกือบฆ่าได้ย้อนระวังนะย้อนโอเคอ่ะไปนู่นละโตโร่เกือบฆ่าย้อนได้เมื่อกี้ถึงเดียวโอ้โหโอเคฮะน่าจบแล้วแหละโตโร่ตายไฮยาเตะน่าจะต้องโฟกัสบ้านเลยฮะไฮยาเตะตีไปแล้วเออโอเคตีบ้านแต่ตึงมากตึงคิดหายเลยตึงจนเหนื่อย
โอ้โหอัดคลิปมาโอ้โห40นาทีรวมคลิปเปิดตัวเดี๋ยวต้องตัดให้เหลือน้อยๆฮะอันดับ2นะครับผมประมาณนี้เลยฮะนี่ฮะติ๊กเตอร์มันจะเก่งมากเลยในช่วงต้นเกมกลางเกมแต่ว่าถ้าเจอเกมตึงก็จะประมาณนี้แหละฮะ เจอเกมตึงก็ประมาณนี้แหละเพราะว่าเราไปตัวแบบเราไปตัวเข้าไปชนนะครับผมแต่ช่วงเลดเกมที่ฝั่งศัตรูมีของนะครับผมเราก็จะยากๆหน่อยเพราะว่าเขาก็จะเริ่มมีดาเมจเยอะแล้วก็เริ่มตายยากขึ้นแล้วฮะโอเคเพราะฉะนั้นลองเล่นให้จบตั้งแต่ต้นเกมกลางเกมจะดีมากเลยฮะถ้าพลิกลิกเตอร์มานะครับผมต้นเกมกลางเกมเดือนเกมประมาณผมทำเลยนะฮะมันจะเรียกได้ว่าอัตราชนะมันจะเยอะมากเลยแบบผมให้แบบ 80% เลยฮะถ้าทำประมาณนี้ได้นะตั้งแต่ต้นเกมกลางเกมแล้วก็รีบไปจบได้นะอันนี้มันจบไม่ได้ มันจบไม่ได้มันจบยากเลยครับผม เจอโตโร่ลวงโอ้โหยอนเรายืนยากมากนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะฮะใครชอบก็อย่าลืมซับและแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีบ๊ายบาย